ถ้าพญานาคมีจริงอ่ะคู่นี้ขอให้ถูกหวยเป็นหงอนมาก่อนแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นตาสีแดง2คู่ค่อยๆแบบแดงขึ้นมาพุ่งตรงมาหาเราอ่ะแล้วขนเราลุกตลอดแบบตลอดทางตั้งแต่พอถึงวัดอ่ะคนสิเป็นเสียงคนแก่แบบเสียงเนี้ยเราก็แบบเอาเรื่องนี้เลยเหรอถ้าจะบอกว่าเคยเจออ่ะเชื่อมั้ยเคยเจอเลยหรอเออถ้าใครจะฟังเรื่องนี้นะขอคนที่ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่เรื่องอาจจะยาวหน่อยนะถ้าใครอยากฟังนะครับกดถูกใจได้เลยแต่ถ้าใครไม่อยากฟังนะเลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับโอเคจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเราเป็นคนที่แทบไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเว้ยเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเวลาเราไปไหว้พระหรือเราไปแบบว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราชอบขอแล้วขออย่างที่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะขอให้ตัวเองแบบรวยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราอายุแบบ13 14 15อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยากมากแล้วเราเป็นเด็กแบบบ้านนอกเป็นเด็กต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนจําได้ว่าตอนนั้นน่ะอายุ15แล้วไปศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรแล้วอยู่ๆอ่ะหมอดูเค้าก็ทักว่าถ้าบูชาพญานาคก็จะรวยเออเราจําได้แม่นเลยแต่เราไม่ได้เสียเงินนะอยู่ๆเค้าก็ทักมีอีกเหตุการณ์นึงก็คือไปดูดวงกับพี่สาวแล้วหมอดูอ่ะก็ทักบอกว่าถ้าบูชาพญานาคจะรวยซึ่งเราเป็นคนที่ไม่เคยดูดวงเว้ยหมอดู2คนเนี้ยเป็น2คนในชีวิตที่ดูดวงให้เราแล้วเค้าก็ทักแบบเดียวกันพอเริ่มมาเป็นแม่ครัวจากสวนน่ะก็มีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเลยนะก็จะเป็นพระพิฆเนศซึ่งได้มาจากปู่อีกทีนึงอันนี้นับถือมาแบบนานมากแล้วแต่ก็แบบไม่ได้ลงลึกรายละเอียดไม่ได้แบบเข้าไปเช็คหาข้อมูลเงี้ยเราเหมือนแค่กราบไหว้อ่ะเหมือนพระพุทธรูปอะไรแบบนั้นมีวันนึงไปนั่งกินข้าวกับพี่คนนึงเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละเขาจะเป็นสายพญานาคเว้ยแล้วเขาก็ทักเหมือนกันว่าเนี่ยน้องแม็กถ้าบูชาพญานาคอ่ะจะรวยกว่านี้เราก็เป็นคนแบบจะบอกว่าเป็นคนที่ชอบท้าทายชอบลองของเราจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าเราจะได้พิสูจน์อ่ะวันนั้นจําได้ว่าเป็นวันที่15วันพรุ่งนี้หวยจะออกเราก็เลยพูดกับพี่เค้าแบบปากพ่อยๆอ่ะว่าถ้าพญานาคมีจริงอ่ะพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยแล้วจะเชื่อมั้ยวันรุ่งขึ้นอ่ะเราซื้อหวยแต่นี้สามตัวใต้ดินนานแล้วนะเรื่องนี้นานแล้วนะสามตัวแล้วซื้อตัวเดียวด้วยนะถูกสามตัวตรงสามตัวโต๊ดเราก็เลยแบบเฮ้ยมันมีอยู่จริงเหรออะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่ได้เชื่อขนาดนั้นนะเออลืมเล่าให้ฟังว่าบอกกับพี่เขาไปว่าถ้าถูกหวยอ่ะจะไปไหว้พญานาคที่ทางอีสานจนพอถูกอ่ะเราก็แบบเฮ้ยจริงเหรอวะแต่เมื่อเราพูดไปแล้วอ่ะเราต้องทำในสิ่งที่เราพูดนึกออกไหมพอถึงวันที่เราเดินทางไปหนองคายเราเสิร์ชหาข้อมูลเนาะว่าเราจะไปไหว้พระธาตุบางพวนถึงจังหวัดหนองคายแล้วนะเป็นเวลากลางคืนไปกับตะก้องนี่แหละตะก้องนอนอยู่ข้างแม็กเป็นคนขับรถแล้วระหว่างที่ขับรถเลาะริมน้ำโขงอ่ะมันจะเป็นเส้นเข้าตัวเมืองหนองคายอ่ะแม็กแบบนึกในใจอ่ะขออนุญาตพูดคำหยาบนะครับกูขับรถจากจังหวัดน่านอ่ะมาที่หนองคายอ่ะเหนื่อยมากอ่ะมืดแล้วไงถ้ามีจริงอ่ะช่วยแสดงปาฏิหาริย์อะไรสักอย่างหนึ่งให้กูเห็นมาเถอะอะไรเงี้ยพูดในใจนั้นคิดอย่างนี้เลยนะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะณตอนนั้นเราก็เข้าที่พักพอเข้าที่พักใช่ไหมครับจำได้ว่าเข้าเวลานอนประมาณตีหนึ่งหรือตีสองนี่แหละระหว่างที่เราหลับไปแล้วนะอันนี้หลับไปแล้วเราวางโปรแกรมไว้ว่าเดี๋ยวพอเราตื่นมาปุ๊บแล้วเราจะไปที่พระธาตุบางพวนเสร็จปุ๊บแล้วเราจะข้ามไปเวียงจันทน์ระหว่างที่เรานอนอ่ะเราก็เรารู้สึกนะตอนเราว่าทุกคนเป็นคือนอนหลับตาอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันมีแสงเข้าห้องแล้วก็อากาศในห้องมันร้อนมากในใจเราตอนนั้นคิดว่าอ๋อน่าจะเช้าแล้วหรืออาจจะสายแล้วเพราะแดดมันเข้าห้องจนในห้องมันร้อนแล้วเว้ยเราก็แบบอันนี้แบบหลับตาอย่างนี้อยู่นะแล้วก็แบบแต่ยังไม่อยากลืมตารู้สึกว่าเราขับรถมาไกลแล้วมันเหนื่อยในหัวก็เลยคิดว่าแบบเดี๋ยวพระธาตุบางพวนค่อยไปบ่ายๆก็ได้หรือเย็นๆก็ได้แล้วก็หนองคายก็เอ้ยเวียงจันทน์ก็ไม่ไปแล้วอะไรเงี้ยในระหว่างที่หลับตาอยู่อย่างนี้นะระหว่างที่หลับตาแล้วก็คิดอยู่ๆเว้ยมันเป็นภาพเหมือนฝันอะค่อยๆโผล่จากแบบเป็นหงอนมาก่อนเป็นหงอนสีดำๆ
ใหญ่ๆเลยนะเริ่มเป็นแบบว่าเอาเป็นว่าเป็นหัวพญานาคอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแบบที่เราหามาว่าเหมือนกับในฝันเรามากที่สุดแล้วก็ค่อยๆมีอย่างสุดท้ายเป็นตาสีแดง2คู่ค่อยๆแบบแดงขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงอยู่ข้างหูเลยนะว่าบอกว่าตื่นเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็สะดุ้งเลยเว้ยเฮ้ยฝันเหรอวะอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้คิดเรื่องพญานาคคิดว่าสายแล้วเพราะพระเราจําได้ว่าแสงเข้าห้องอากาศในห้องร้อนอะไรเงี้ยเราต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไปอาบน้ำอะไรเรียบร้อยเลยนะพอกลับมาถึงเตียงอ่ะหยิบโทรศัพท์ดู7 โมงเช้าอะแล้วแบบเฮ้ยเราคิดว่ามันแบบใกล้จะเที่ยงแล้วอะไรเงี้ยแต่เพิ่ง7 โมงอะเราก็เลยย้อนกลับไปคิดว่าอ๋อที่เราพูดท้าไปเมื่อคืนไงว่าแบบว่าถ้ามีจริงอะช่วยแบบทำแสดงปฏิหาริย์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งให้เราเห็นด้วยนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเราจากที่เราไม่เคยหาข้อมูลไม่เคยเชื่อเราเริ่มรู้สึกว่าเออเขาน่าจะมีจริงอ่ะเออน่าจะเป็นกายนิมิตอ่ะเนาะเขาไม่ใช่แบบเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่เหมือนพวกงูพวกอะไรที่เราเห็นได้เป็นตัวเป็นตนใช่มั้ยเขาน่าจะแบบเป็นกายนิมิตอะไรเงี้ยมานิมิตให้เราเห็นแล้วก็ด้วยความที่เราไปท้าทายแล้วก็เราก็ไปแบบเหมือนลองของอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปถึงพระธาตุบางพวนพอเปิดประตูลงรถอ่ะมันมีลมอ่ะมันมีลมเข้ามาปะทะเราอ่ะเปิดประตูรถลงมาเลยนะลมมาอยู่ช่องเดียวอ่ะจากวัดพระธาตุบางพวนอ่ะพุ่งตรงมาหาเราอ่ะแล้วขนเราลุกตลอดแบบตลอดทางตั้งแต่พอถึงวัดอ่ะจนเดินเข้าไปกราบไหว้พระธาตุบางพวนอะไรเสร็จอ่ะขนยังลุกไม่หยุดอ่ะปกติเราเป็นคนที่ไปเวลาไปไหว้พระเราจะแค่ไหว้แบบเข้าไปในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยไหว้พระแค่นั้นแล้วเราก็จะกลับเลยใช้เวลาอยู่ในวัดอ่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะแต่เชื่อไหมที่พระธาตุบางพวนอะเราวนอยู่ในวัดนั้นนะจำได้ว่าประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วขนลุกตลอดเวลาอันนั้นก็เลยเริ่มเชื่อแล้วว่าพญานาคน่าจะมีจริงนะอันนี้ใช้คำว่าน่าจะมีจริงนะก่อนจะกลับนะจากพระธาตุบางพวนนะฮะเราก็ขอว่าขอให้ธุรกิจอะดำเนินไปด้วยดีทำมาค้าขายดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับจากพระธาตุบางพวนเชื่อไหมโหขายของดีมากทำอะไรก็แบบหยิบจับอะไรก็ปังอ่ะเราก็เลยเริ่มเชื่อในสิ่งที่หมอดูเคยทักไว้ว่าถ้ากราบไหว้พญานาคแล้วจะรวยกว่านี้ทีนี้เราก็เลยเริ่มหาข้อมูลว่าพญานาคอ่ะของเราอ่ะเป็นแบบไหนเราในนิมิตที่เราเห็นใช่ไหมเป็นสีดำใช่ไหมเราก็เลยไปนั่งหาข้อมูลว่ามีปู่นิลการอยู่ที่บึงกาฬวัดถ้ำชัยมงคลอ่ะเราก็เลยอธิษฐานได้ยอดขายเท่านี้แล้วเราจะไปกราบสักการะผลปรากฏว่าเราได้ยอดขายแบบนั้นจริงๆเว้ยก็คือเป็นช่วงที่เราเปิดตัวสินค้าใหม่ที่ชื่อว่าไทยผงสมุนไพรออร์แกนิกอ่ะแล้วยอดขายมันมาแบบเปิดตัววันแรกคือหมดเกลี้ยงของผลิตไม่ทันณปัจจุบันเนี้ยเปิดตัวมา3เดือนของผลิตยังไม่ทันเลยทั้งที่เราแทบไม่ทันทําการตลาดอะไรเลยจนเราไปกราบปู่นิลการขนนี่ลุกอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะเราไม่ได้เห็นท่านเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างนั้นนะแต่เรารู้สึกสัมผัสได้อะไรบางอย่างว่าท่านอยู่ตรงเนี้ยจนกราบไหว้เสร็จแล้วและอีกที่นึงที่เรารู้สึกว่าท่านอยู่ตรงนี้ก็คือพอเรากราบปู่นิลการเสร็จแล้วเราก็ไปขึ้นถ้ำนาคาเนาะกลับลงมาจากถ้ำนาคาประมาณ3 โมงเย็น 4 โมงเย็นประมาณเนี้ยกลับมาที่พักอาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็รู้มาว่าบึงโขงหลงอ่ะมีที่เขาไหว้พญานาคกันนะฮะเราก็เลยเหมือนแบบขับรถเลาะๆไปดูว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คาดหวังว่าจะข้ามนั่งเรือไปไหว้นะเพราะว่ามันเย็นแล้วคนละแวกแถวนั้นเขาบอกว่าท่าเรือปิดหมดแล้วทีนี้เราก็เหมือนขับรถไปเล่นอ่ะไปเล่นบึงโขงหลงบังเอิญเลี้ยวเข้าไปที่ท่าเรือที่หนึ่งซึ่งมันเงียบๆเลยนะไม่มีคนเลยนะแต่ท่าเรือยังเปิดอยู่แล้วก็รับเราน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายเราก็ได้ขึ้นเรือนะตรงนั้นอะไปตรงมันเขาจะเป็นเกาะอันนี้เห็นไหมบอกเราเป็นคนที่ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเลยไปแบบมั่วๆเลยทุกวันนี้ยังจำชื่อนะตรงนั้นไม่ได้เลยว่าเรียกว่าเกาะอะไรไงก็ไม่รู้นะไปถึงปุ๊บแล้วเราก็ไปเหมือนเช่าบายสีอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เขาจะมีเจ้าหน้าที่อะแล้วก็ทำการกราบสักการะเกาะแรกอะความรู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเว้ยก็จะมีพามาทำพิธงพิธี
นำทำพิธีอะไรเงี้ยเรารู้สึกเฉยมากจนเราจำได้ว่าระหว่างที่เราขึ้นบนดอยภูคาเราเหลือบไปเห็นเกาะอยู่เกาะนึงจะมีต้นไม้ขึ้นอยู่ประมาณ3ต้นไกด์บอกเราว่าเกาะเนี้ยชื่อเกาะอะไรสักอย่างนึงไม่รู้ไม่ค่อยมีคนไปเราในใจเราก็แบบเฮ้ยอยากลองไปเกาะนี้ว่ะก็เลยถามพี่คนขับเรือว่าพี่ช่วยพาไปเกาะนี้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพี่เขาก็บอกว่าไปได้สิอะไรเงี้ยก็นั่งเรือไปอีกเกาะนึงที่มีต้นไม้อยู่ประมาณ3ต้นอ่ะพอไปถึงจะมีรูปปั้นปู่หรือรูปเล็กๆเป็นหินน่ะเป็นแกะสลักเราก็เข้าไปไหว้เราเริ่มเชื่อแล้วไงเราก็เลยอธิษฐานว่าบอกว่าปู่ขอยอดขายทําธุรกิจเท่านี้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 พอเราสิ้นเสียงคําว่าเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราได้ยินเสียงจากหลังรูปปั้นน่ะคนสิเป็นเสียงคนแก่แบบเสียงเนี้ยเราก็แบบเงยหน้าขึ้นมาแล้วเราก็หันไปหลังรูปปั้นซึ่งหลังรูปปั้นน่ะจะเป็นกอไผ่ตอนแรกเราคิดว่าเป็นพี่คนขับเรือเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้ชายแก่ๆไงเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆเลยอ่ะเราหันไปปุ๊บไม่มีใครอยู่นะตรงนั้นเว้ยทีนี้เราก็เลยหันไปหาเพื่อนซึ่งเพื่อนยืนอยู่ข้างๆแล้วก็ถัดไปเป็นพี่คนขับเรืออยู่ที่เรือเราก็เลยหันเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรป่ะอย่างเงี้ยเพื่อนบอกว่าเป็นเสียงเรืออะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ใช่เสียงเรือคือเสียงเรือมันยังติดอยู่ไงมันยังมีเสียงเรือมันยังติดอยู่แต่อันนี้คือเสียงคนเลยที่มาจากหลังรูปปั้นอ่ะแล้วแบบโหตอนนั้นก็คือขนลุกแบบคนลุกสู้แบบไปทั้งตัวแล้วก็พอกราบเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ขึ้นเรือระหว่างขึ้นเรืออันนี้ภาพไม่ได้จับไว้น้ำตรงเกาะนั้นอ่ะมันเหมือนทะเลเลยเป็นน้ำใสๆแล้วก็เป็นทรายแต่มีปลาไหลอ่ะอยู่ณแถวนั้นอ่ะเป็นปลาไหลอ่ะอยู่ตรงที่เรากำลังจะขึ้นเรือเลยเราไม่รู้ว่าเป็นถ้าเป็นความเชื่อของคนที่เขาศรัทธาเนาะเขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบลูกหลานบริวารของปู่อื้อลือหรือพญานาคอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็มีความรู้สึกนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจนเรากลับมากับจากบึงกาฬอ่ะถ้ำนาคาเชื่อมั้ยทุกคนยอดขายธุรกิจดีกว่าเดิมแบบหลายเท่าตัวมากแบบจะพูดยังไงดีอ่ะมันอยากพูดมากเลยแต่เดี๋ยวจะหาว่ามันโอเวอร์อ่ะถ้าใครที่ติดตามแม็กตั้งแต่แรกจะรู้เลยว่าแม็กเป็นคนที่ไลฟ์สดทุกวันละ 2-3 รอบเดี๋ยวนี้แม็กไม่ได้ไลฟ์สดมา3-4 เดือนแล้วเพราะว่าแม็กธุรกิจของแม็กอะมันขายได้ด้วยตัวเองแล้วลูกค้าไปบอกต่อกันซ้ำๆลูกค้ามารีวิวทุกวันนี้ขายผลไม้กับสมุนไพรอะยอดขายดีมากส่งวันละเป็นพันๆบ้านโดยที่แม็กแบบไม่ได้ไลฟ์สดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยอะนี่แหละเราก็เลยเชื่อว่าจริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงถ้าถามเรานะตอนนี้นะเราเชื่อว่าพญานาคมีจริงแต่อาจจะเป็นเทพหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละกันที่อยู่เหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเคยได้ยินมาเนาะก็จะต้องขึ้นอยู่กับพูดดีคิดดีทำดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมไม่คดโกงใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถึงจะเขาเรียกอะไรอวยพรให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ว่าเราแบบดีขนาดนั้นนะแต่เราก็ค่อนข้างทำธุรกิจแบบซื่อตรงแบบใสสะอาดอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาลูกค้ามาเป็นอันดับ1เสมอถ้าอันนี้ถ้ามองในทางวิทยาศาสตร์เนาะก็มันอาจจะเป็นผลที่ตรงเนี้ยทําให้ลูกค้าไปบอกต่อกันเอาเองสินค้าดีด้วยหรือเปล่าลูกค้าไปบอกต่อกันเองแต่เราเชื่อว่านักธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจหลายคนอะเมื่อตอนเป็นลูกจ้างเมื่อตอนเป็นพนักงานไม่แทบไม่เข้าวัดตอนนั้นเราก็เป็นแต่พอเป็นเจ้าของกิจการอะตรงไหนมูว่าปังอะไปหมดอันนี้จริงไหมเจ้าของกิจการมีใครฟังคลิปนี้อยู่ไหมครับจริงหรือเปล่าสังเกตดูนะหน้าห้างใหญ่ๆหน้าบริษัทใหญ่ๆจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าของบริษัทเขานับถือไว้อย่างเช่นพระพิฆเนศพญานาคพญาครุฑหรือพระพรหมพระอินทร์อะไรเงี้ยเห็นไหมเขาจะมีแบบที่เขานับถือไว้อยู่หน้าบริษัทหน้าห้างอะไรแบบแทบจะทุกที่เลยยิ่งบริษัทใหญ่ๆถ้ายกตัวอย่างง่ายๆ Workpoint เห็นไหม Central World
อย่างเงี้ยที่มีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยพระตีอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนตัวแม้กระจักไม่เชื่อตอนเนี้ยเชื่อเลยอะว่ามีจริงแล้วเราก็ศรัทธาค่อนข้างศรัทธาครับยาวไหมถ้าใครอยากฟังเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์มานะเรื่องนี้ยาวหน่อยครับแต่อันนี้มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะฮะใครมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับพญานาคอะไรอย่างนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะว่าสิ่งที่แม็กคิดมันถูกหรือเปล่าหรือสิ่งที่พี่ๆเจอเคยเจอในรูปแบบไหนบ้างคอมเมนต์มานะครับ